อนที่ฉันรู้ว่าคุณฆ่าเตี๋ยฉันมันทำให้ฉันย้อนนึกถึงวันนั้นวันไหนอะซายก็วันที่แม่ของคุณวุฒิมาตามหาอดีตสามีคุณถึงบ้านไงปล่อยฉันถ้าฉันจะมาหาลูกชายฉันไปเกิดอะไรขึ้นนะพี่นุ่มพี่นวมปล่อยสิบอกให้มันปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะฉันบอกแล้วไงว่าวุฒิมันไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่มันเซ็นใบหย่ามันก็หายหัวไปเลยฉันไม่เชื่อสายถามว่าเกิดอะไรขึ้นไงคะแม่คุณวุฒิมาตามคุณวุฒิค่ะคือคุณวุฒิหายไปอะค่ะหลังจากที่คุณสายแทงวันนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลเคยมาหาคุณรองครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วค่ะก็คุณรองบอกแล้วไงว่าที่ไอ้คุณวุฒิออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เพื่อมาขอเงินแลกกับใบหย่าแล้วพอคุณรองนัดใบหย่าเนี่ยนะไอ้คุณวุฒิเนี่ยก็หายแนบไปเลยไม่มาที่นี่อีกไปไหนซะได้ล่ะมีเงินแล้วเนี่ยก็ต้องไปสิงอยู่ที่บ่อนนั่นแหละไอ้นี่ปล่อยล้อลองนวมมาช่วยสมศักดิ์ลากผู้หญิงมารยาทสามคนนี้ออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้นะมึงกล้าด่ากูอย่างนี้เหรอฮะกูเป็นแม่ผัวมึงนะฉันกับลูกชายแกหย่ากันแล้วแกกับฉันไม่มีโคตรเงาอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วลากมันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แล้วอย่าให้มันเข้าบ้านฉันอีกแต่ถ้ามันไม่ยอมออกฉันจะเรียกตำรวจมันลากมันออกไปเองอ๋อเรียกมาเลยกูไม่กลัวหรอกเว้ยไปไปไปกูอยู่เนี่ยได้ยินแม่ไม่รู้ได้ยินแม่หาแล้ววัดยังหรอกมึงจำไว้เลยนะกูไม่ปล่อยมึงแน่เลยออกไปออกไปค่ะคุณไม่ไปค่ะคุณไม่ไปไปไปดีดีค่ะไปค่ะเธอคิดว่าฉันทำให้ไอ้วุฒิมันหายไปงั้นเหรอถ้าคุณฆ่าเตี่ยฉันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่คะที่คุณจะฆ่าผัวตัวเองเธอก็เลยให้กัตเตอรีสืบเรื่องไอ้วุฒิผัวเลวๆของฉันเพื่อที่จะปกป้องน้องเธอเหรอทรายแล้วเธอคิดหรือยังว่าถ้าไอ้กัตเตอรีมันหาหลักฐานไม่ได้เธอจะเอาอะไรมาขู่ฉันต่อฉันก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่คะก็แค่อยู่เฉยๆดูคุณทรมานไปเรื่อยๆคนอย่างคุณดูเหมือนจะเข้มแข็งไม่มีจุดอ่อนแต่ฉันรู้จักคุณดีคุณมีจุดอ่อนจุดอ่อนของฉันคืออะไรตรงที่คุณรักฉันไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คุณเจ็บถ้าเธอคิดว่าฉันจะยืนอยู่เฉยๆให้เธอมาทำลายฉันเธอก็ลองดูดิสายจุดอ่อนของฉันคือฉันรักเธอแต่จุดอ่อนของเธอคือคนที่เธอรักฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะทำลายจุดอ่อนของอีกฝ่ายได้เก่งกว่ากัน